ยึดประเพณีโบราณล้างเท้าครูบูรพาจารย์จัดบูชาไฟพรีใบลานเก่าและผงลบกดพิมพ์นำเลิกพระขุนแผนรุ่นแรกหลวงพ่อเก่งกตะสัมปันโนเกจิดังรวมนั่งปลกสีรูปหลังพิธีแห่จองคึกคักเมื่อวันที่24ตุลาคมพ.ศ. 2565ที่วัดวังทรัพย์จังหวัดสระแก้วได้มีการพีมวลสารผงลบผงใบลานเก่าและมวลสารมงคลสิทธิ์อีกจำนวนมากเพื่อกดพิมพ์นำเลิกพระขุนแผนวังทรัพย์รุ่นแรกหลวงพ่อเก่งตัปปะสัมปันโนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าแห่งน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เจ้าอาวาสวัดวังทรัพย์จังหวัดสระแก้วก่อนจะมีการกดพิมพ์นำเลิกคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดพิธีล้างเท้าครูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเวลา 9:09 น.พิธีพรีมวลสารผงลบผงใบลานเก่าและมวลสารมงคลสิทธิ์อีกจำนวนมากเพื่อกดพิมพ์นำเลิกพระขุนแผนวังทรัพย์รุ่นแรกโดยมีหลวงพ่อเก่งตัปปะสัมปันโนจุดไฟนำเลิกบูชาไฟเผาพรีใบลานเก่าพระเกจิอาจารย์อีก3รูปนั่งปกรวมทั้งหมด4รูปกดพิมพ์นำเลิกณวิหารหลวงพ่อวังทรัพย์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดวังทรัพย์พระเกจิดังประกอบด้วยหลวงปู่แก้วสำนักสงฆ์สวนป่าสมุนไพรเขาไม้แก้วจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อรวยวัดป่ามหาราบจังหวัดปาจีนบุรีหลวงพ่อทองบ่อสำนักสงฆ์สวนป่าอรัญปิยวงศ์จังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อเก่งวัดวังทรัพย์จังหวัดจันทบุรีหลังกดพิมพ์นำเลิกเสร็จสิ้นผู้ที่ร่วมพิธีสั่งจองวัตถุมงคลกันอย่างคึกคักสำหรับผู้สนใจสั่งจองติดต่อได้ที่วัดวังทรัพย์จังหวัดสระแก้วและสถานที่ศูนย์สั่งจองที่กำหนดไว้
สุมาโนสุมาโหตัวจะสุเยธรรมธรรมจาริสุปัต
พระคุ้มแผ่นะครับซึ่งจะสร้างเป็นวาระแรกและมีแรกของท่านครับพิธีเข้มขังมีการพิธีทีพายครับทีผงใบลานนะครับได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ได้ทำการกดพิมพ์นะครับโดยมีหลวงปู่แก้วเป็นคนกดพิมพ์นำเนินพระแล้วก็หลวงพ่อจิ๋งหลวงพ่อรวยแล้วก็หลวงพ่อทองหล่อครับอย่างไรอย่างไรก็ดีก็ดีซึ่งปั๊มน้ำเลือดกี่เหรียญอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ปั๊มน้ำเลือดตามอายุของหลวงพ่อเก่งนะครับ58องค์ครับปั๊มน้ำเลือดในพิธีครับต่อจากนี้ก็จะเป็นกระถิ่นของวัดวังซับต่อไปครับไม่ได้
พี่พุทธังกรณังกัจฉามิธัมมังกรณังกัจฉามิสังฆังกรณังกัจฉามิปะริสัทธังในสัพพะทุกขังโดยมิแก้วแห่งสายจงไหลจบทุกความจริงในความจริงที่มีด้วยสิทธิ์ภายในพระธรรมเจริญพระดวงจิตใจจงไหลจบทุกความจริงในความจริงที่มีด้วยสิทธิ์ภายในนามพระพุทธเจ้าที่มีรอยยาวยาวไปตามกรรมาทุกปานิตายมียะมีนักสืบโบราณI'm going to go to the hospital.